เอาแล้วไงนายกพูดเองประเทศเราเศรษฐกิจพังแล้ว AP Reuters สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาคุณรานินทร์วิกรมสิงห์เหนายกรัฐมนตรีของศรีลังกาได้แจ้งต่อสภาและประกาศอย่างเป็นทางการว่าเศรษฐกิจของประเทศเราล่มสลายอย่างสมบูรณ์แล้วโดยที่ผ่านมาประเทศศรีลังกาถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เจอวิกฤตซ้อนวิกฤตมาโดยตลอดตั้งแต่หนี้สินของประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้นการปิดประเทศในช่วงโควิดอัตราเงินเฟ้อและราคาน้ำมันที่แพงสุดขีดทำให้ประเทศขาดแคลนน้ำมันและเชื้อเพลิงประเทศศรีลังกาในตอนนี้ไม่มีแม้แต่เงินสดที่จะนำเข้าเชื้อเพลิงเข้ามาในประเทศและที่น่าเศร้าอ้างอิงจาก CNN พบว่ามีชาวศรีลังกาเสียชีวิตระหว่างรอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงมากถึง11คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้การเสียชีวิตระหว่างการรอซื้อน้ำมันเนี่ยกำลังกลายเป็นเรื่องปกติของชาวศรีลังกาไปแล้วโดยสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากหัวใจล้มเหลวเนื่องจากพวกเขาต้องรอคิวนานมากเกินไปบางคนรอถึง5วันเลยทีเดียวตอนนี้ประเทศศรีลังกามีประชากรอยู่ราวๆ22ล้านคนซึ่งกำลังขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารยาสินค้าจำเป็นไฟฟ้าหรือรวมไปถึงเชื้อเพลิงในการดำรงชีวิตซึ่งสาเหตุก็อย่างที่ผมเล่าไปในตอนต้นคลิปไม่รู้เหมือนกันว่าการประกาศของศรีลังกาในครั้งนี้จะเป็นโดมิโนทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลให้ประเทศอื่นๆได้รับผลกระทบแบบนี้บ้างหรือเปล่าแล้วสำหรับคุณล่ะคุณคิดเห็นว่าอย่างไรคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับ